17ปึกซาปามารวมใจตาลาไตติงมอพ่อทางสั้นชาวสิงหนครข้าจรคือรือบิ้วปันมาประจันตีลาติงมออย่างพอเพียงนางอรปันผู้พันกับปานเกิดดินกำเนิดทรงกล้าวิทยาคมมาทรงเสียงมาโจโตโจมาโชตัวโจใจบานไกลเคียงข้าแต่เพียงได้กลับมาเมืองสิงห์นครนายตนาคอนสังกโรนายกเตชะบนทีมาตอนรับคนดีที่หน้าป่อเมืองสิงกอนเพื่อยืนยัน27นี้มาแน่นอนเจ้าสิงห์นครยินดีตอนรับการกลับมาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เนี่ยพาทุกท่านมาที่ลาดติ้งหม้อโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจเทศบาลเมืองสิงห์นครนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับได้รับเกียรติจากน้องเพลงนะครับมาได้ช่วยประชาสัมพันธ์ลาดติ้งหม้อหรือว่าโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจให้กับเราด้วยเราจะมารู้จักน้องเพลงกันนะครับว่าน้องเพลงคือใครอยู่ที่ไหนอย่างไรเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะน้องเพลงนะคะกอร์วันศิลป์วันค่ะมิสไทยแลนด์ซูเปอร์ทาเลนต์ปี2018ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปประกวดที่ประเทศเกาหลีค่ะซึ่งน้องเพลงนะคะก็เป็นลูกหลานชาวสุขาเหมือนกันค่ะเด็กสมิงห้องเหมือนกันค่ะน้องเพลงเนี่ยก็จบมัธยมที่จบมัธยมที่สงขลาวิทยาคมนะคะสงขลาวิทยาคมนะครับก็เป็นโรงเรียนประจำอำเภอของสิงห์นครนะครับเด็กแถวนี้จะวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กๆ ก็อยู่แถวนี้ใช่ค่ะแต่วันนี้เพลงเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสิงห์นครแล้วก็จังหวัดสงขลาเรานะครับไปได้รับรางวัลมิสแกรนด์พังงาใช่ไหมครับเมื่อปี2017ค่ะ2017แล้วก็ล่าสุดสดๆร้อนๆก็คือไปผ่านเวทีที่ประเทศเกาหลีใต้วันที่เท่าไหร่นะฮะเมื่อไปเดินทางเมื่อวันที่29เมษายนค่ะเพิ่งกลับมาวันที่15 พฤษภาคมก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะเป็นการสร้างชื่อเสียงทั้งอำเภอสิงห์นครทั้งจังหวัดสงขลาและก็ประเทศไทยของเราด้วยก็น่าภาคภูมิใจทีเดียวครับวันนี้เนี่ยน้องเพลงก็จะมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับให้มาเที่ยวชมเมืองสิงห์นครซึ่งเราเป็นเมืองเก่านะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและตอนนี้มีหลาดทิ้งหม้อนะครับซึ่งนอกเหนือจากสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองแล้วเนี่ยหลาดทิ้งหม้อก็ยังเป็นศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับอยากจะให้น้องเพลงช่วยเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับได้มาเยี่ยมเยือนเมืองสิงห์นครแล้วก็โดยเฉพาะมาเที่ยวหลาดทิ้งหม้อในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วก็น้องเพลงก็จะมาประกวดตัวด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะน้องเพลงก็ขอฝากคนที่ว่ายังไม่ได้มาเที่ยวตลาดสทิ้งหม้อนี้นะคะขอให้ทุกคนได้มาเที่ยวแล้วรับรองค่ะจะได้รับความประทับใจผ่านไปกลับไปแน่นอนค่ะเพลงก็ติดตามมาตลอดทุกครั้งนะครับใช่ค่ะตอนที่ว่าเปิดงานนะคะ
าเพลงก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีค่ะแต่ซึ่งก็ได้ติดตามเหมือนกันค่ะแล้วก็อาทิตย์นี้นะคะพบกับน้องเพลงแน่นอนค่ะ Miss Thailand Super Talent ค่ะโอเคนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งในเขตทั้งนอกเขตนะครับมาสัมผัสกับสิงหนครเมืองเก่านะครับมาสัมผัสกับหลักทิ้งง้อนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มกระจรกระจายนะครับแล้วก็แน่นอนฮะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับช่วงเวลาประมาณนี้นะครับประมาณ18:00 น.เป็นต้นไปนะครับน้องเพลงก็จะมาพบกับทุกท่านที่นี่นะครับมาพูดคุยมาทักทายนะครับแล้วก็มาให้ทุกท่านได้บันทึกภาพความทรงจำนี่คือคนเก่งของเราครับเด็กสิงหนครนะครับไปไกลถึงต่างประเทศแล้วนะครับก็ในนามของตลาดประชารัฐนะครับหลักกิ้งหม้อนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องเพลงนะครับแล้วก็พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมอยู่นะครับแล้วก็โอกาสอันอย่างที่เรียนนะครับเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับสิงหนครเมืองเก่าที่หลักกิ้งหม้อนะครับโอกาสนี้พวกเราก็ต้องรอท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวอีกรูปแน่นอนอาทิตย์นี้ที่ทิ้งหม้อแน่นอนที่ทิ้งหม้อแน่นอนอาทิตย์นี้ที่ทิ้งหม้อเอ้าเรียบร้อยงามยังจันทรายพรางปลายขอบฟ้าไม่คิดว่าจะมาไม่พบเจอเธอทำให้ความร้อนกลับเป็นชื่นเย็นใครเห็นก็ชื่นใจอยู่เสมอเธอสวยด้วยความคิดจิตใจของเธอเป็นเติมความอ่อนหวานให้โลกหนึ่งในร้อยเพียงเธอที่คู่ควรทุกสิ่งเธอหมดน้ำจากที่ใจลึกซึ้งเธอคือหนึ่งในใจความสวยร่าเริงสดใสใครๆชื่นชมตลอดมางดงามยังจันทรายพรางปลายขอบฟ้าไม่คิดว่าจะมาไม่พบเจอเธอทำให้ความร้อนกลับเป็นชื่นเย็นใครเห็นก็ชื่นใจอยู่เสมอเธอสวยด้วยความคิดจิตใจของ